อันนี้คือไลฟ์ชาแอดวานซ์ทองกิจที่มันมีนะคะโดยนำเสนอโดยนางสาวถาปณีสุกิจพัฒนาผมกรรมการพิธีกรวันนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องอะบองหลอ2คาร์บอนในกระดูกทองกิจ3กินทองกิจ4จีโอโพลิเมอร์ทองกิจค่ะเรื่องแรกนะคะเรื่องของอะบองหลออะบองหลอเนี่ยอธิบายว่าความแข็งแรงของคอนกรีตขึ้นอยู่กับปริมาณสัมพัทธ์ของน้ำเมื่อเทียบกับซีเมนต์โดยไม่คำนึงถึงขนาดและมาตรฐานของตัวโดยทฤษฎีนี้เรียกว่าควอเตอร์ซีเมนต์เรโชนะคะโดยเทียบกับปริมาณน้ำต่อปริมาณของซีเมนต์ซึ่งถ้าค่าควอเตอร์ซีเมนต์เรโชของเราเนี่ยค่ากำลังอัดก็จะสูงขึ้นส่วนถ้าเกิดค่าควอเตอร์ซีเมนต์เรโชสูงเนี่ยค่ากำลังอัดอะบองหลอนะคะกฎของอะบองหลอเนี่ยเราสามารถทำให้รู้ว่าน้ำเนี่ยเมื่อเราเพิ่มน้ำในคอนกรีตไปจะส่งผลให้1ลดค่ากำลังอัดในคอนกรีต2เพิ่มชิ้นเกล็ดละคีด3เพิ่มอัตราการซึมผ่าน4ลดการต้านทานร้อนทุกทีด5ลดการต้านทานการทุกลูกจากการแช่แข็งค่ะเรื่องที่2นะคะเรื่องคาร์บอนในกระดูกคอนกรีตคาร์บอนในกระดูกคอนกรีตเนี่ยคือปูนซีเมนต์ที่สามารถดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกระบวนการผลิตในจะผลิตในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปูนปอดแดงธรรมดาซึ่งสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้สูงโดยการแทนที่แคลเซียมคาร์บอเนตด้วยแมกนีเซียมซูลฟิดและก็ยังให้คุณภาพและราคาที่เทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ทั่วไปได้ดีด้วยคาร์บอนในกระดูกคอนกรีตนะคะว่าเราสามารถเทียบกับปูนปอดแรงธรรมดาเนี่ยทำให้รู้ว่าปูนปอดแรงธรรมดาเนี่ยจะมีค่าแคลเซียมคาร์บอเนตในการผลิตปูนซีเมนต์ทั่วไปเมื่อเผาผลาญก็จะแยกตัวออกเป็นแคลเซียมออกไซด์และการคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่คาร์บอนในกระดูกคอนกรีตเนี่ยเราใช้แมกนีเซียมซิลิเกตแทนที่ในแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเราจะได้ปูนที่สามารถดูดซึมการคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีค่ะนี่คือสมการของปูนปอดแรงธรรมดานะคะจะเห็นว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยแตกตัวออกมาเป็นแคลเซียมออกไซด์ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปนะคะจะเป็นสมการการผลิตคาร์บอนในกระดูกคอนกรีตค่ะจะเห็นว่าจากแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเราแทนที่ด้วยแมกนีเซียมซิลิเกตด้วยอุณหภูมิเพียง700องศาเซลเซียสซึ่งลดลงมาจากการผลิตปอดแรงธรรมดาเมื่อกี้เนี่ยถึง200องศาเซลเซียสกลายเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ซึ่งไม่เกิดการคาร์บอนไดออกไซด์มาค่ะซึ่งผู้ผลิตเนี่ยโนอาเซมเนี่ยผู้ผลิตได้กล่าวไว้ว่าปูนซีเมนต์ของเขาเนี่ยสามารถลดการคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกดูดซึมในระหว่างขั้นตอนการผลิตก่อนจะปล่อยออกมาเรามีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอความเท่าเทียมกันของค่าใช้จ่ายด้วยปูนแบบดั้งเดิมและยังสามารถมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันแต่ที่มาก็คือซิลิเกตของแมกนีเซียมนั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของกินคอนกรีตต่อไปเป็นเรื่องกินคอนกรีตนะครับกินคอนกรีตก็คือคอนกรีตที่เราที่เหลือใช้หรือวัสดุที่ทำจากธรรมชาติผสมในคอนกรีตเพื่อช่วยลดปัญหาหรือผสมผลดีให้กับสภาพแวดล้อมแล้วก็อาจจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่ดีให้กับคอนกรีตได้คอนกรีตเป็นวัสดุหลักที่มีความสำคัญในการใช้ปริมาณที่มากในการก่อสร้างนะคอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสมต่างๆ4อย่างก็คือซีเมนต์ทรายหินและน้ำการที่เรานำมาทีเรื่องรีไซเคิลมาผสมในคอนกรีตจะช่วยลดปริมาณขยะอาจจะส่งผลกระทบที่ดีกับสิ่งแวดล้อมได้ครับบีนคอนกรีตมี3รูปแบบได้ตัวอย่างมาครับอย่างนี้อันที่1คอนกรีตผสมด้วยของเสียหรือวัสดุผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมแรกคือฝายแอร์นะครับฝายแอร์คือตะกั่วขนาดเล็กที่ลอยขึ้นไปในอากาศเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมซึ่งถ้าลอยส่วนนี้ส่วนใหญ่เป็นออกไซด์ของซิลิก้าและอะลูมิเนียมฝายแอร์เหล่านี้มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการช่วยเพิ่มคุณภาพที่ดีให้กับคอนกรีตได้หลายประการต่อมาคือตะกั่วดาวถลุงหรือที่เ
ที่เรียกย่อว่าสแลกหมายถึงเม็ดวัสดุที่ไม่เป็นผลึกซึ่งได้จากการทำได้จากการทำประกันหรือหลอมเหลวในตาสนูให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วโดยการจุ่มลงน้ำหรือใช้น้ำฉีดให้การเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วการนำสแลกมาใช้ผสมเพิ่มในคอนกรีตก็อยากจะช่วยการลดมลภาวะแล้วยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมให้กับคอนกรีตหลายอย่างการใช้งานรีไซเคิลคอนกรีตไอทีเกตนะครับในหัวข้อที่สองมวลรวมที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้มาจากสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งก่อสร้างจากการรื้อถอนหรือส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งเราสามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนใหม่ได้ประกอบด้วยแท่งคอนกรีตอิฐหินเศษคอนกรีตสิ่งเหล่านี้เราสามารถนำกลับมาใช้เป็นประโยชน์เป็นวัสดุมวลรวมได้เป็นวัสดุมวลรวมจากได้นะการขุดลอกทรายของเสียออกจากของเสียจากการทำเหมืองก็สามารถนำมาทำเป็นวัสดุมวลรวมละเอียดได้ในการรีไซเคิลนี้ถึงแม้กระบวนการเนี่ยอาจจะมีต้นทุนในการที่จะนำกลับมาใช้ของเหล่านี้แต่ช่วยลดต้นทุนในการกำจัดเศษวัสดุของเสียเหล่านี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่การกำจัดเศษวัสดุเหล่านี้ต้องเสียต้นทุนในการจัดการมากการขนย้ายวัสดุมวลรวมตามธรรมชาติที่มีระยะทางที่ไกลอาจจะมีราคาแพงกว่าวัสดุที่อยู่ที่วัสดุรีไซเคิลที่มีอยู่ในพื้นที่นะการนำวัสดุหมุนเวียนมาใช้ใหม่มวลรวมที่ได้นั้นอาจจะมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับมวลรวมที่ได้จากธรรมชาติการนำวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนผสมทดแทนวัสดุมวลรวมเป็นคอนกรีตสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้โดยลดปริมาณการใช้วัสดุมวลรวมจากธรรมชาติซึ่งมีผลการลดผลกระทบจากการขนส่งของวัสดุได้ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและความเสียหายของถนนได้และที่สามก็คือแคทูเลตรับเบอร์แคทูเลตรับเบอร์คือวัสดุเฉื่อยที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตโดยอาจทำหน้าที่เช่นเดียวกับหินและก็ทรายแต่มีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปอาทิเช่นชิ้นส่วนยางรถยนต์ที่ใช้งานแล้วหรือวัสดุที่เหลือใช้ที่ทำจากยางพาราเป็นต้นซึ่งเมื่อนำวัสดุเหล่านี้มาผสมในคอนกรีตอาจจะช่วยพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ดีขึ้นก็คืออาจจะทำให้อุณหภูมิคอนกรีตต่ำลงช่วยให้คอนกรีตมีความต้านทานต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมการใช้แคทูเลตรับเบอร์ในคอนกรีตจะช่วยในเรื่องสภาวะแวดล้อมและช่วยการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในข้างหน้าโดยเป็นกระบวนการลดใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นการพัฒนาคุณสมบัติคอนกรีตให้ดีขึ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและยืดเวลาการใช้งานของคอนกรีตผมก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่อง geopolymer คอนกรีตนะ geopolymer คอนกรีตก็คือคอนกรีตทางเลือกใหม่สำหรับงานก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ต้องการความร้อนในกระบวนการผลิตและลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงมาอยู่ที่ 10-20% เทียบกับคอนกรีตแบบเก่า geopolymer คอนกรีตเนี่ยแตกต่างกับคอนกรีตเดิมอย่างไรนะครับอันนี้พูดถึงคอนกรีตเดิมก่อนนะในการผลิตของปูนซีเมนต์ที่ประกอบด้วยแคลเซียมออกซิเจนและซิลิคอนในคอนกรีตแบบเดิมนั้นต้องเริ่มต้นด้วยการเผาหินปูนและดินเหนียวเพื่อให้ได้ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตที่อุณหภูมิกว่า 1,400 องศาเซลเซียสในเตาเผาซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมากกว่าครึ่งตันต่อการผลิตของปูนซีเมนต์ทุกๆ1ตันกล่าวได้ว่า 5-8% ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกเป็นมาจากกระบวนการผลิตของปูนซีเมนต์ทีนี้ผมพูดถึง geopolymer คอนกรีตจิวเพื่อคนกรีตนี้ผลิตมาจากเท่าฐานก็คือฟาแอสหรือว่าสแลกคอนเหลืองที่ได้มาจากโรงงานไฟฟ้าหรือว่าเตาหลอมซึ่งมีซิลิเกตและอลูมิเนตเมื่อเราเติมสารอันตรายเข้าไปก็ผสมกันประมาณ4นาทีกระบวนการเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นสารโพลิเมอร์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าจิวโพลิเมอร์ผู้ผลิตสามารถเติมทรายหินลงไปให้กลายเป็นคอนกรีตในขั้นตอนนี้ได้ซึ่งจะเห็นว่าดูการผลิตนั้นไม่ต้องการความร้อนและไม่ได้
ปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์มาแต่อย่างใดอันนี้เป็นภาพการเติมสารและคลายลงในไฟแอสหรือว่าสแลบในถังผสมนะนี่ข้อดีข้อได้ในที่สามารถพัฒนาใน TO Polymer เนื่องจาก TO Polymer ผลิตจากของเหลือจึงทำให้ราคาต่ำซึ่งเป็นข้อได้เปรียบและเนื่องจากมันแข็งตัวได้เร็วแข็งตัวภายในเวลา2ชั่วโมงซึ่งสั้นกว่าทำอิฐธรรมดาจึงทำให้งานก่อสร้างเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่ก็เสียก็คือจะทำให้ช่างที่ทำงานต้องทำงานอย่างเร่งรัดนอกจากนี้ TO Polymer เนี่ยมีรูพรุนมากกว่าทำให้มันผุพังเร็วกว่าคอนกรีตโดยทั่วไปซึ่งต่อมาปัญหานี้แก้โดยการควบคุมปริมาณอัลคาไลน์ที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาในใกล้ชิดในกระบวนการผลิตส่วนการทดสอบเรื่องความแข็งแรงก็พบว่า TO Polymer นั้นมีความแข็งแรงและทนทานกับหมดทนไฟและจุลินทรีย์ได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปอย่างน่าพอใจครับขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับ